AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. การวิเคราะห์ภาพฉายของพาราสารอินทรีย์และธาตุอาหารในพื้นที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการนะคะสำหรับเนื้อหาโดยภาพรวมนะคะที่จะกล่าวในวันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของน้ำเสียแล้วก็มลพิษแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ศึกษาของเราก็คือจังหวัดกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการนะคะแล้วก็เราก็จะมีเป็นไกด์ไลน์การคำนวณเกี่ยวกับตัวน้ำเสียแล้วก็มลพิษค่ะแล้วก็เราก็จะวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดมลพิษในพื้นที่ศึกษานะคะเริ่มกันที่น้ำเสียแล้วก็มลพิษนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าแหล่งกำเนิดมลพิษเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอะค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือแหล่งกำเนิดที่ทราบจุดที่แน่นอนนะคะหรือที่เราเรียกว่าพอยซอนแล้วก็อีกแหล่งนึงก็คือแหล่งกำเนิดที่ทราบจุดกำเนิดไม่แน่นอนนะคะหรือเรียกว่านอนพอยซอนนะคะสำหรับพอยซอนนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะแบ่งการลักษณะการเกิดน้ำเสียเนี่ยออกเป็น2ภาคส่วนก็คือในภาคส่วนของชุมชนแล้วก็ภาคส่วนของอุตสาหกรรมนะคะสำหรับตัวน้ำเสียจากชุมชนเนี่ยค่ะก็คือเป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของประชาชนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าในครัวเรือนนะคะซึ่งน้ำเสียในชุมชนเนี่ยจะมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สูงนะคะส่วนในน้ำเสียจากภาคส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตการล้างขั้นตอนในกระบวนการของโรงงานนะคะแต่ละประเภทแล้วก็ไปจนถึงการทำความสะอาดโรงงานรวมถึงน้ำเสียที่ได้รับทางการบำบัดหรือว่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานของน้ำทิ้งอุตสาหกรรมนะคะซึ่งองค์ประกอบของน้ำเสียที่อยู่ในภาคส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทหรือว่าขนาดของโรงงานแต่ละชนิดนะคะส่วนอีกในส่วนของน้ำเสียที่ไม่ทราบจุดกำเนิดที่แน่นอนนะคะก็จะอยู่ในส่วนของภาคการเกษตรนะคะซึ่งน้ำเสียจากภาคการเกษตรเนี่ยเราก็จะทราบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจากการเลี้ยงสัตว์นะคะการเพาะปลูกแล้วก็พวกกิจกรรมการเพาะเลี้ยงต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยน้ำเสียที่มาจากการเพาะปลูกเนี่ยก็จะมีตัวของธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือว่าโพแทสเซียมนะคะในปริมาณที่สูงแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเสียในส่วนของภาคการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะพบว่าสิ่งองค์ประกอบของน้ำเสียในรูปของซิงกับสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบสูงค่ะเรามาดูการสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยนะคะในปี2016เนี่ยที่รายงานโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้ำเนี่ยก็คือมันจะเกิดจากการระบายน้ำที่ไม่ได้รับการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำค่ะซึ่งจากกราฟนะคะเราจะเห็นว่าแหล่งกำเนิดหลักของน้ำเสียเนี่ยจะมาจากภาคอุตสาหกรรมนะคะประมาณ 17.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือว่าคิดเป็นประมาณ 57% นะคะส่วนในภาคของชุมชนหรือว่าครัวเรือนเนี่ยจะมีการเกิดน้ำเสียอยู่ที่ประมาณ 9.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะหรือคิดเป็นประมาณ 31% ของพื้นที่นะคะ 31% ของการเกิดน้ำเสียนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าตัวน้ำเสียจากชุมชนเนี่ยประมาณ 9.6 ล้านนะคะที่เขา อธิบายผลไว้ว่าเกิดขึ้นในส่วนของภาคชุมชนเนี่ยจะมีมากกว่าจะเป็นการเกิดน้ำเสียที่มาจากประมาณ24ล้านครัวเรือนค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบบำบัดเนี่ยแค่ประมาณแค่ 14% ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งการบำบัดที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่อะค่ะมันจะเป็นการบำบัด
ที่อยู่ในโรงบำบัดน้ำเสียที่มีในทั่วประเทศไทยอะค่ะประมาณ100แห่งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโรงบำบัดใช้ได้อยู่ประมาณแค่88แห่งอะค่ะส่วนน้ำเสียในภาคการเกษตรอะค่ะจะมีปริมาณอยู่ที่ 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะหรือคิดเป็นประมาณ 12% ของน้ำเสียทั้งหมดนะคะถ้าเรามาดูกันที่ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนนะคะในการเกิดภาระการสารอินทรีย์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า BOD ก็คือเราจะเห็นได้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2007ถึงปี2016นะคะปริมาณ BOD ในภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็ภาคเกษตรกรรมเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเราดูจากค่าเฉลี่ยของทั้ง3ภาคส่วนนะคะทั้งในส่วนของชุมชนการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยจะพบว่าเปอร์เซ็นต์ BOD ในภาคส่วนของชุมชนเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดก็จะสอดคล้องกับที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าน้ำเสียที่มาจากภาคชุมชนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สูงค่ะแล้วก็อันนี้เราจะเป็นแสดงผลของข้อมูลการวิจัยนะคะที่ได้มีการคำนวณไว้เป็นภาพรวมของปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากระบบพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยน้ำทิ้งจากบ่อกุ้งอะค่ะจะก่อให้เกิดไนโตรเจนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13,000 ตันต่อปีแล้วก็จะมีปริมาณฟอสฟอรัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,200 ตันต่อปีนะคะซึ่งถ้าเราไปดูกันที่ในการเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นนะคะหรือว่าintensive farm นะคะจะพบว่าปริมาณสารอาหารที่ป้อนเข้าระบบอะค่ะจะมีจะพบตัวไนโตรเจนประมาณ 12% นะคะแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสประมาณ 14% ที่มันยังตกค้างอยู่ในน้ำค่ะแล้วก็จะมีประมาณ 19% ของไนโตรเจนแล้วก็ 36% ของฟอสฟอรัสอะค่ะที่ยังสะสมอยู่ในตะกอนซึ่งโดยการพอเลี้ยงกุ้งที่มีความหนาแน่นนะคะถ้าพอเลี้ยงที่ประมาณ 30-50 ตัวต่อตารางเมตรอะค่ะแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ยได้อยู่ที่ 5-6 ตันต่อผลผลิตเนี่ยสมมติว่าเราให้อัตราแลกเนื้อเนี่ยเท่ากับ2ค่ะเหมือนกับว่าเราให้อาหาร 10-12 ตันเนี่ยจะมีแค่ 20% ที่ถูกเอาไปสร้างเป็นเนื้อแต่ว่าอีก 80% ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในรูปของเสียที่ขับถ่ายออกมาเหมือนกับว่าใส่อาหารไป 10-12 ตันนะคะก็คือจะมีของเสียในส่วนนั้นประมาณ 8-10 ตันที่ออกมาแล้วก็จะสะสมอยู่ในน้ำแล้วก็ตะกอนซึ่งในส่วนนี้มันก็จะส่งผลต่อคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงนะคะแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งเขาก็บอกว่าปลาเนี่ย1ตันเนี่ยจะสร้างตัวไนโตรเจนเนี่ยประมาณ 0.8 กิโลกรัมต่อวันแล้วก็จะมีตัวธาตุอาหารฟอสฟอรัสเนี่ยประมาณอยู่ที่ 0.1 กิโลกรัมต่อวันนะคะก็ต่อไปจะขอพูดถึงในส่วนของ study area ของเรานะคะก็คือในกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการค่ะก็คือตัวพื้นที่ศึกษาที่เราเลือกค่ะมันจะเป็นเหมือนพื้นที่ต่อเนื่องที่ได้ทำการวิจัยมาในหลายรูปแบบนะคะก็คือสองจังหวัดก็คือในตัวของกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการส่วนโฟกัสแอเรียในพื้นที่ของเราอะค่ะถ้าเป็นในส่วนของกรุงเทพอะค่ะเราจะทำในพื้นที่ของทุ่งคุแล้วก็บางขุนเทียนในส่วนของสมุทรปราการก็จะเป็นในส่วนของพระสมุทรเจดีย์กับในส่วนของพระสมุทรเจดีย์ค่ะมาดูภาพรวมของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะในพื้นที่กรุงเทพพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1,500 ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่ทางทะเลเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ 47,000 ไร่นะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูกันที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะอันนี้จะเป็นใช้ฐานข้อมูลของปี2019นะคะก็จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงที่สุดในพื้นที่อะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ชุมชนหรือว่าสิ่งก่อสร้างก็คืออยู่ที่ประมาณ 62% นะคะแล้วก็อันดับ2ต่อมาก็คือพื้นที่การเกษตรจะอยู่ที่ประมาณ 16% นะคะแล้วก็ถ้าลำดับที่3ก็คือพื้นที่เบตาเล็ดทั่วไปก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 5% ค่ะแล้วก็ถ้าเรามาโฟกัสที่พื้นที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยที่ไม่รวมกับพื้นที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำรกร้างนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 6% ค่ะ
โดยเราพบว่าปัญหาสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็คือปัญหาของมลพิษขยะจากพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็น้ำปัญหาน้ำเสียของโรงงานแล้วก็รวมถึงสถานประกอบการแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะคะที่มันไม่ผ่านการบำบัดที่มันจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำหลากแล้วก็สำหรับโฟกัสแอเรียของกรุงเทพมหานครนะคะเราจะเป็นในพื้นที่ของเขตทุ่งคูแล้วก็เขตบางขุนเทียนโดยที่เขตทุ่งคูอะค่ะจะเป็น1ใน50เขตของกรุงเทพนะคะมีสภาพทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นน้อยถึงหนาแน่นปานกลางแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะอันดับ1เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของภาคชุมชนแล้วก็สิ่งก่อสร้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 62%แล้วก็พื้นที่การใช้ประโยชน์เบตาเลตเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 12% แล้วก็ต่อมาจะอยู่ในส่วนของการพอเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 5% ค่ะโดยพื้นที่ทิศตะวันตกของเขตทุ่งหัวค่ะจะติดต่อกับพื้นที่เขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาต่อเนื่องของเราก็คือมันจะมีคลองบางมดอะค่ะเป็นเส้นแบ่งไว้ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนเนี่ยจะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเขตเกษตรกรรมนอกจากนี้ก็จะยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะแล้วเขตบางขุนเทียนเนี่ยเป็นเขตเดียวของจังหวัดกรุงเทพมหานครเลยที่มีพื้นที่ติดกับบริเวณอ่าวไทยนะคะซึ่งระยะแนวชายฝั่งที่ติดกับบริเวณอ่าวไทยอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตัวของป่าชายเลนหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ของบางขุนเทียนด้วยถ้าเรามาดูกันที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะจะเห็นว่าตัวของอันดับหนึ่งของการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางขุนเทียนเนี่ยจะเป็นในส่วนของการพอเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 41% แล้วก็ตัวรองลงมาก็จะเป็นในพื้นที่ของภาคชุมชนแล้วก็สิ่งก่อสร้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 30% แล้วก็อันดับรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เบตาเลตค่ะอยู่ที่ประมาณ 7% ถ้าเรามาดูกันที่ในตัวของพื้นที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็คือรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 44% นะคะของพื้นที่ทั้งหมดก็อีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นพื้นที่ศึกษาของเรานะคะก็คือจังหวัดสมุทรปราการนะคะจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยจะมีความยาวของชายฝั่งทะเลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยทั้งหมด3อำเภอนะคะก็คืออำเภอพระสมุทรเจดีย์ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปซึ่งเป็นพื้นที่ของโฟกัสแอเรียของเรานะคะแล้วก็อีก2อำเภอก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอบางบ่อค่ะการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะจะเห็นว่าในส่วนของชุมชนแล้วก็สิ่งก่อสร้างอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 30% ลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่พอเลี้ยงปลานะคะอยู่ที่ประมาณ 23% แล้วก็ลองลงมาเป็นในส่วนของพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะแล้วก็พื้นที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35% นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในตัวมลพิษของพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่เขาได้รายงานไว้เนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการพอเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ว่าค่าของมลพิษของไนเตรตฟอสเฟตอะค่ะมันจะค่อนข้างสูงแล้วก็พบการปนเปื้อนของน้ำเสียที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากตัวโรงงานของอุตสาหกรรมหรือว่าการเกษตรหรือว่าการขนส่งทางเรือแล้วก็การปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำนะคะสำหรับตัวโฟกัสแอเรียค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเราเลือกในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะคะโดยที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์เนี่ยทิศเหนือก็คือจะติดกับเขตบางขุนเทียนกับเขตทุ่งคุที่เป็นตัวโฟกัสแอเรียของเราเมื่อสักครู่ในจังหวัดกรุงเทพอะค่ะแล้วก็ถ้าเรามาดูที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพระสมุทรเจดีย์เนี่ยก็จะพบว่าอันดับหนึ่งเลยก็คือการใช้ประโยชน์ที่ใช้เป็นตัวการพอเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 54% แล้วก็รองลงมาจะเป็นในส่วนของพื้นที่เมืองหรือว่าสิ่งก่อสร้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 13% นะคะแล้วก็อันดับถัดมาก็จะเป็นส่วนของพื้นที่น้ำค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 10% ค่ะ
ก็จากการใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำซึ่งถ้าเรามาดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำของทะเลของน้ำทะเลชายฝั่งนะคะของจังหวัดกรุงเทพมหานครระหว่างปี2559ถึงปี2565ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าคุณภาพน้ำเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมนะคะรองลงมาก็คือจะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งในปี2565นะคะเราจะเห็นได้ว่าคุณภาพน้ำอะค่ะมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมลงโดยคุณภาพน้ำอะค่ะที่อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ25และคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50นะคะนอกจากนี้อะค่ะแล้วก็คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้อะจะลดลงเป็นร้อยละ25นะคะซึ่งปัจจัยของที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาของค่าพารามิเตอร์ที่สูงเกินมาตรฐานนะคะที่เราตรวจพบก็คือจะมีในส่วนของปริมาณฟอสเฟตปริมาณแอมโมเนียปริมาณไนโตรเจนนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็จะมาจากการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์จากบริเวณชายฝั่งแล้วก็โดยปริมาณสารอินทรีย์เนี่ยก็จะมาจากทั้งบ้านเรือนชุมชนกิจกรรมการเกษตรแล้วก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งขออภัยค่ะของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยในช่วงปี2559ถึง2565ค่ะพบว่าโดยภาพรวมอะค่ะมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงนะคะโดยจะสังเกตได้ว่าในปี2565นะคะคุณภาพน้ำชายฝั่งอะค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ50นะคะแล้วก็รองลงมาเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากร้อยละ25แล้วก็เกณฑ์พอใช้ร้อยละ25เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบคุณภาพน้ำของปี65กับปี64อะค่ะจะพบว่าค่าดัชนีคุณภาพน้ำนะคะมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนักก็คือค่าคุณภาพน้ำเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมแล้วก็เสื่อมโทรมมากนะคะรวมเป็นร้อยละ75แล้วก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้เนี่ยร้อยละ25ซึ่งปัจจัยที่มีปัญหานะคะที่สูงเกินมาตรฐานนะคะก็คือปริมาณไนโตรเจนปริมาณฟอสเฟตแล้วก็แบคทีเรียรวมทั้งหมดนะคะโดยสาเหตุก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะทั้งเช่นเดียวกับกรุงเทพก็คือทั้งจากชุมชนจากการเกษตรแต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่อนข้างมากค่ะจากการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะคะในพื้นที่ศึกษาของเราเนี่ยเราก็เลยจะแบ่งแหล่งกำเนิดมลพิษของเราออกเป็นภาคเป็น3ส่วนเหมือนกันก็คือในส่วนของชุมชนตัวแทนที่เราจะนำไปคิดตัวปริมาณน้ำเสียแล้วก็ปริมาณปริมาณมลพิษนะคะเราจะใช้ในส่วนของจำนวนประชากรในพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการเกษตรนะคะเราจะใช้ตัวแทนของปศุสัตว์และสัตว์ปีกซึ่งแล้วก็การพอเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือการพอเลี้ยงสัตว์น้ำจะแบ่งเป็นกุ้งกับปลากระพงแล้วก็ตัวปศุสัตว์และสัตว์ปีกก็จะเป็นในส่วนของวัวเป็ดไก่แล้วก็สุกรค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมก็จะใช้ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะที่มีการปล่อยน้ำเสียออกมาอันนี้ต่อไปจะเป็นแนวทางการคำนวณของปริมาณน้ำเสียแล้วก็ปริมาณมลพิษในพื้นที่นะคะของภาคส่วนต่างๆมาสักครู่ที่เราได้กล่าวไว้ก็คืออันดับแรกค่ะในส่วนของภาคส่วนชุมชนนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยที่เราจะคำนวณน้ำเสียเนี่ยเราต้องทราบปริมาณของขออภัยค่ะเป็นจำนวนของประชากรในพื้นที่ก่อนค่ะซึ่งจำนวนประชากรในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้มาจากประชากรที่ลงทะเบียนเป็นประชากรลงทะเบียนในพื้นที่นะคะบวกกับประชากรแฝงรวมกันซึ่งส่วนใหญ่ประชากรแฝงเนี่ยมันจะเป็นค่าความแตกต่างของประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎรกับประชากรที่อยู่ในสามัญประชากรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราจะใช้ข้อมูลที่เราได้มาค่ะไปคิดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่อันนี้ยกตัวอย่างของพื้นที่ทุ่งคูนะคะสมมติว่าเราคำนวณปริมาณจำนวนประชากรเนี่ยออกมาได้แล้วอยู่ที่ 420,000 คนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอัตราการใช้น้ำของ
ของประชากรนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ300ลิตรต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็คูณเข้าไปก็คือจะได้ปริมาณน้ำใช้ออกมาเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวันก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 126,000 นะคะส่วนตัวที่จะคำนวณเป็นปริมาณน้ำเสียค่ะก็คือปริมาณน้ำเสียเนี่ยมันจะคิดเป็นประมาณ 80% ของปริมาณน้ำใช้แสดงว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทุ่งครัวค่ะมันก็จะตกอยู่ที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก็คือจะเป็นสเต็ปการคำนวณอย่างนี้ประมาณนี้นะคะก็หลังจากนั้นการจากคำนวณการจากการคำนวณปริมาณน้ำเสียเนี่ยก็จะนำมาสู่การคำนวณปริมาณมลพิษโดยปริมาณมลพิษเนี่ยก็คือจะใช้ปริมาณน้ำเสียที่เราได้มาเมื่อสักครู่อะค่ะคูณกับความเข้มข้นของมลสารที่เราต้องการทราบก็จะได้เป็นปริมาณมลพิษในพื้นที่ออกมาส่วนในภาคส่วนของการเกษตรอะค่ะเราจะดูในส่วนของการพอเลี้ยงสัตว์น้ำอันดับแรกก็คือในส่วนของการพอเลี้ยงกุ้งอะค่ะก็คือในส่วนของการพอเลี้ยงกุ้งเนี่ยถ้าเราจะคิดปริมาณน้ำเสียค่ะจากสมการนะคะตัว TW เนี่ยมันก็คือปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่1ไร่นะคะของการพอเลี้ยงกุ้งหารด้วยอัตราส่วนของผลผลิตต่อพื้นที่นะคะแล้วก็คูณด้วยตัว Y ชิมอะค่ะ Y ชิมก็คือปริมาณหรือว่าผลผลิตกุ้งในพื้นที่แล้วก็คูณด้วยตัว T ก็คือเปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรนะคะที่เขาไม่มีระบบบำบัดซึ่งกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้บอกไว้ว่าตัวเปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรที่ไม่มีระบบบำบัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 46% นะคะเราดูตัวอย่างการคำนวณ นะคะค่า TW ก็คือตัวของพื้นที่พอเลี้ยงกุ้งนะคะตัวสัญลักษณ์ A ด้านบนนะคะอันนี้คือเราสามารถสืบค้นได้จากสถิติการประมงนะคะก็คือจะมีพื้นจะมีตัวข้อมูลให้เราสืบค้นได้เลยแล้วต่อมาก็คือตัวผลผลิตกุ้งก็คือสามารถสืบค้นได้จากสถิติของการประมงเหมือนกันแล้วก็ตามสมการนะคะก็คือเอา B หารด้วย A มันก็จะได้เป็นยิวของอัตราส่วนยิวของต่อของพื้นที่ออกมาค่ะอยู่ที่ 1.22 แล้วก็จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนะคะเขาก็กำหนดว่าปริมาณน้ำเสียของการพอเลี้ยงกุ้ง1ไร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 อยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ค่ะแล้วก็แทนค่าตามสูตรเข้าไปแทนค่าตามสูตรเราก็จะได้ค่า TW เพื่อไปแทนในสมการฝั่งขวามือนะคะแล้วก็แทนสมการฝั่งขวามือได้ปริมาณเป็นน้ำปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการพอเลี้ยงกุ้งออกมาค่ะก็พอคิดปริมาณน้ำเสียแล้วเราก็จะมาต่อกันที่คิดปริมาณมลพิษนะคะซึ่งปริมาณมลพิษเนี่ยก็คือจะคิดจากผลผลิตกุ้งนะคะคูณกับตัวค่าสัมประสิทธิ์การเกิดมลพิษของการพอเลี้ยงกุ้งนะคะก็คือจะมีในส่วนของในมลพิษในรูปแบบของ BOD TN แล้วก็ TP นะคะในหน่วยของกิโลกรัมต่อตันซึ่งตัวกรมควบคุมมลพิษอะค่ะเขาก็จะได้แยกเขาได้แบ่งค่าสัมประสิทธิ์ของการพอเลี้ยงกุ้งเนี่ยไว้ออกเป็น2ชนิดก็คือชนิดแรกก็คือในส่วนของกุ้งกุลาดำนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกุ้งขาวแล้วก็กุ้งชนิดอื่นๆรวมกันซึ่งในส่วนของกุ้งกุลาดำเนี่ยตัวค่า BOD ค่ะตัวสัมประสิทธิ์ค่า BOD ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ68นะคะแล้วก็ total nitrogen เนี่ยจะอยู่ประมาณ21แล้วก็ total P ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 0.43 ส่วนในกุ้งขาวแล้วก็กุ้งชนิดอื่นๆในพื้นที่นะคะตัว BOD เนี่ยจะอยู่ที่41แล้วก็ TN เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 12.8 แล้วก็ตัว TP ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 0.26 นะคะจากนั้นนะคะเราได้ปริมาณตัวมลพิษในพื้นที่เนี่ยเราจะนำไปคิดปริมาณมลพิษที่ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมนะคะก็คือจะต่อเนื่องจากการคำนวณของปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือใช้ฝั่ง PL นะคะ PL ชิมก็คือจะเท่ากับตัวปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยคูณกับ T1 T1 ก็คือเปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรที่มีระบบบำบัดนะคะซึ่งกำหนดไว้อยู่ที่ 54% นะคะบวกกับP ก็คือด้านซ้ายด้านขวามือที่เราคำนวณมาเมื่อสักครู่นะคะ
คูณกับที่2ก็คือปริมาณของเกษตรกรที่ไม่มีระบบบำบัดนะคะก็คือจะอยู่ที่ 0.54% แล้วก็คูณกับค่า A อะค่ะซึ่งค่า A เนี่ยจากในตารางของกรมควบคุมมลพิษอะค่ะเขาบอกว่าประสิทธิภาพของระบบบำบัดนะคะในส่วนของ BOD เนี่ยจะอยู่ที่ 61.6% จะทำให้เราคำนวณค่า A ออกมาได้อยู่ที่ 0.38% ตามสมการด้านบนนะคะส่วนค่า TN เนี่ยจะอยู่ที่ 85.2% ส่วน TP จะอยู่ที่ 83.1% แล้วก็คำนวณออกมาค่ะก็ในส่วนของการพอเลี้ยงปลากระพงนะคะก็คือจะคิดคล้ายกับการพอเลี้ยงกุ้งเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวในตัวของเปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรที่มีระบบบำบัดกับไม่มีระบบบำบัดนะคะซึ่งตัวเกษตรกรที่ไม่มีระบบบำบัดเนี่ยเราจะกำหนดให้สูงมากอยู่ที่ 96% นะคะแล้วก็จะเพิ่มตัวของปริมาณน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อค่ะก็คือจะคิดอยู่ที่ 73% แล้วก็แทนค่าเหมือนเมื่อสักครู่ที่ได้อธิบายในการพอเลี้ยงกุ้งอะค่ะก็คือไอตัวของปริมาณของผลผลิตของปลากระพงอะค่ะก็จะมีแสดงไว้ในสถิติการประมงแล้วก็ตัวของพื้นที่ก็จะมีอยู่ในสถิติเหมือนกันแล้วก็แทนค่าออกมาก็จะได้ตัวของ TW ซึ่งก็คือการเกิดน้ำเสียต่อ1ไร่อะค่ะไปแทนอยู่ในสมการได้ออกมาเป็นน้ำเสียแล้วก็หลังจากคิดน้ำเสียแล้วก็คิดปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะมาจากตัวผลผลิตของปลากระพงคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของการเกิดมลพิษเช่นเดียวกับกุ้งนะคะแต่ว่าจะมีค่าเปลี่ยนแปลงก็คือตัว BOD เนี่ยจะอยู่ที่ 8.44 แต่ว่าแล้วก็ TN นะคะจะอยู่ที่ 5.11 5.51 ค่ะแล้วก็ตัว TP จะอยู่ที่ 0.19 นะคะหลังจากได้ตัวปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นเราก็จะคิดปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมนะคะก็คือจะแทนค่าเช่นเดียวกับการคิดในการพอเลี้ยงกุ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสัมประสิทธิ์กรมควบคุมมลพิษก็ได้กำหนดไว้ว่าของ BOD ในการพอเลี้ยงปลากระพงเนี่ยจะอยู่ที่ 93.2% นะคะแล้วก็ตัว TN อยู่ที่ 64.1% ตัว TP อยู่ที่ 36.9% ค่ะแล้วก็คำนวณตามสมการที่เราได้ให้ไว้ก็จะได้ค่า AN ไปแทนในสมการซึ่งส่วนนี้ก็จะได้เป็นปริมาณมลพิษของการพอเลี้ยงปลากระพงที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเรามาต่อกันในที่ภาคส่วนของการเกษตรนะคะในภาคส่วนของการเกษตรเนี่ยเราจะคิดปริมาณน้ำเสียนะคะจากการพอเลี้ยงจากฟาร์มหมูค่ะซึ่งในการคำนวณปริมาณน้ำเสียจากฟาร์มหมูเนี่ยเราจะนำจำนวนหมูในพื้นที่ศึกษาค่ะมาคูณกับเขาเรียกว่าค่าอัตราการเกิดน้ำเสียของหมูแต่ละประเภทซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็นหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูขุนแล้วก็หมูอนุบาลนะคะซึ่งอัตราการใช้น้ำเนี่ยก็ของตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะจะอยู่ที่92ลิตรต่อตัวต่อวันแล้วก็ของหมูขุนนะคะจะอยู่ที่48ลิตรต่อตัวต่อวันแล้วก็หมูอนุบาลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32ลิตรต่อวันนะคะแล้วก็กำหนดขออัตราการเกิดน้ำเสียค่ะอยู่ที่ของหมูสุกรที่เป็นแม่พันธุ์นะคะอยู่ที่ประมาณ64ลิตรต่อตัวต่อวันแล้วก็ของหมูขุนเนี่ยจะอยู่ที่24ลิตรต่อตัวต่อวันนะคะแล้วก็ตัวของหมูอนุบาลจะอยู่ที่20ลิตรต่อตัวต่อวันแล้วก็จะกำหนดค่าตัว BOD ไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าในฟาร์มหมูอะค่ะมันมีการเก็บเขาเรียกอัตราการเกิดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงในฟาร์มอะค่ะก็คือเราควรจะใช้ค่านั้นเลยในการคำนวณไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเลขที่กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้ค่ะก็คือจะทำให้เราได้ข้อมูลของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยถูกต้องแล้วก็ตรงตามความจริงมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในฟาร์มของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าหมูที่เราเลี้ยงอ่ะเป็นหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าเป็นหมูขุนหรือว่าเป็นหมูอนุบาลเขาให้ใช้ตัวของหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะในการคำนวณแทนไปเลยใช่ค่ะแล้ว
แล้วก็ซึ่งตอนแล้วก็ต่อมาที่การเกิดมลพิษของหมูนะคะเมื่อเราได้ปริมาณน้ำเสียจากหมูแล้วล่ะเราก็จะนำไปคูณกับค่าความเข้มข้นของ BOD นะคะที่เราที่กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้ก็จะได้เป็นปริมาณของมลพิษออกมาซึ่งในปัจจุบันนะคะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาได้เก็บข้อมูลไว้ว่าฟาร์มหมูเนี่ยประมาณ70%อะค่ะจะไม่มีการบำบัดน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำเลยต่อกันในภาคของการเกษตรในส่วนของปศุสัตว์และสัตว์ปีกนะคะอันนี้เราจะเป็นในส่วนของปศุสัตว์และสัตว์ปีกอะเราจะใช้ตัววงจรการผสมพันธุ์ของสัตว์อะค่ะตัว P นะคะในตัวสีเขียวก็คือมีของวัวควายแกะแพะแล้วก็ตัวสัตว์ปีกอะค่ะตามที่โชว์ไว้นะคะแล้วก็ตัวสัมประสิทธิ์อะค่ะการเกิดมลพิษในตัวปศุสัตว์และสัตว์ปีกอะของตัววัวค่ะจะอยู่ที่ประมาณของ total nitrogen เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34.9 นะคะถ้าเป็น total P จะอยู่ที่ 3.91 แล้วก็ส่วนสัตว์อื่นเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่แสดงในตารางนะคะในภาคส่วนอีกภาคส่วนหนึ่งเลยก็คือในภาคของอุตสาหกรรมนะคะปริมาณน้ำเสียในภาคส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็ความเข้มข้นของมลพิษที่เกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยในตอนนี้ค่ะเราสามารถมีข้อมูลอ้างอิงได้เลยมาจากฐานข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็คือจะนำปริมาณน้ำเสียนะคะคูณกับตัวปริมาณBOD ที่ปล่อยออกมานะคะจะได้เป็นตัวมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้จะเป็นตัวอย่างการคำนวณของเลือกเป็นในจังหวัดของสมุทรปราการแล้วกันนะคะสมมุติเรารู้ว่าในพื้นที่ของเราอะค่ะมีปริมาณโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ382โรงงานใช่ไหมคะก็คือแล้วก็ตัวของน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ 82,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็ตัว BOD ที่ขาออกค่ะอยู่ที่ 36.9 มิลลิกรัมต่อลิตรเราก็จะได้คำนวณการคำนวณของมลพิษที่ออกมานะคะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อวันค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ภาพฉายนะคะในอนาคตของพื้นที่ที่เราศึกษานะคะซึ่งการวิเคราะห์ภาพฉายในอนาคตนะคะจะเป็นในส่วนของน้ำเสียแล้วก็มลพิษนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยคือการคาดการณ์ของจำนวนประชากรในพื้นที่ซึ่งประชากรของเราในที่นี้ก็คือในส่วนของคนของสัตว์น้ำแล้วก็ส่วนของปศุสัตว์และสัตว์ปีกที่เราได้กล่าวไปนะคะซึ่งจากการคาดการณ์นะคะเราจะใช้ตัวของ R average ก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวประชากรในพื้นที่เนี่ยก็คือเราจะใช้ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังไปประมาณ20ปีค่ะแล้วก็ตัวของ n ก็คือจำนวนปีที่เราจะใช้ในการใช้ข้อมูลย้อนหลังซึ่งปกติเขาก็จะกำหนดไว้อยู่ที่20ปีเหมือนกันแล้วก็เราจะมาแทนค่าค่ะในสมการ p ข้างล่างนะคะ p 0 1บวก r ยกกำลัง n นะคะก็คือจำนวนของประชากร pn ก็คือจำนวนของประชากรในพื้นที่แล้วก็ p 0ก็คือปีฐานเริ่มต้นที่เราจะเริ่มต้นในการคำนวณส่วน r ก็คือได้มาจากสมการข้างบนเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ n ก็จะเป็นปีที่เราคำนวณในปีฐานนั้นๆอันนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะสมมุติว่าในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเราทราบจำนวนประชากรนะคะตัวของปีสมมุติว่าเราใช้ปี2019เป็นตัวฐานนะคะแสดงว่า p 0ของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 2,700,000 คนนะคะแล้วก็ตัวค่า r ค่ะก็คือจำนวนคนในปี2สมมุติว่าเราจะคิดในปี2001ก็คือจำนวนคนในปี2001เนี่ยลบด้วยจำนวนคนในปี2002ก็จะได้จำนวนของความแตกต่างของจำนวนคนในแต่ละปีออกมาเป็นค่า r นะคะแล้วก็เอาค่า r ทั้งหมดเนี่ยใน20ปีเนี่ยมาเฉลี่ยกันก็จะได้ออกมาเป็นค่า r average ก็คือ 0.15 ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยค่า n ก็คือจำนวนปีถัดไปที่เราจะเริ่มคำนวณก็คือในปี2020ก็คือให้เป็น1ปีที่1ถ้าเป็นปี2021ค่า n ก็จะเป็น2แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆอะค่ะตัวนี้ก็คือเราก็จะสามารถคาดการประชากรในอนาคตของปี2020ได้
ประมาณนี้ค่ะซึ่งจากการคาดจากสมการเมื่อสักครู่อะค่ะเราก็ได้นำไปคาดการในส่วนของทั้ง3ภาคส่วนนะคะก็คือในส่วนของภาคชุมชนภาคการเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอะค่ะแล้วก็พบว่าในอีก10ปีข้างหน้าค่ะแนวโน้มการเติบโตของประชากรในภาคครัวเรือนนะคะของสมุทรปราการแล้วก็ในพื้นที่โฟกัสแอเรียของเราอะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนของภาคการเกษตรอะค่ะแนวโน้มการเพิ่มเขาเรียกว่าประชากรในประชากรในที่นี้คือแทนจำนวนสัตว์นะคะในพื้นที่ของสมุทรปราการเนี่ยจะสูงกว่ากรุงเทพอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นของตัวปลากระพงอะค่ะในขณะที่แนวโน้มการเพิ่มปริมาณการเพิ่มประชากรกุ้งอะค่ะมีแนวโน้มลดลงซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเกษตรกรในพื้นที่ค่ะเขาอาจจะปรับเปลี่ยนการเพาะเลี้ยงให้สอดคล้องกับคุณภาพน้ำหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นลงตามความต้องการของตลาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะส่วนในเขตทุ่งครัวค่ะปริมาณกุ้งและปลากระพงขาวค่อนข้างจะน้อยนะคะแล้วก็ในอีก10ปีข้างหน้าค่ะปริมาณกุ้งและปลากระพงขาวก็ยังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะคงที่ในขณะที่ของบางขุนเทียนเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมอะค่ะการเติบโตขอโทษนะคะในภาคส่วนของอุตสาหกรรมอะค่ะการเติบโตในจำนวนโรงงานนะคะในอำเภอของในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะมันจะเพิ่มขึ้นตามโรงงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเขากำลังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายเป้าหมายการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครนะคะในปี2564ในปี2564อะค่ะกรุงเทพมหานครนะคะมีโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำที่เปิดใช้งานอยู่อะค่ะทั้งหมด8แห่งนะคะแล้วก็ความสามารถในการบำบัดน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็สามารถบำบัดน้ำเสียได้จริงเนี่ยประมาณ 885,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ 80% ของความสามารถของระบบบำบัดค่ะซึ่งเป้าหมายของกรุงเทพอะค่ะในปี2570อะค่ะเขาอยากจะเพิ่มโครงการการบำบัดน้ำเสียเนี่ยอีกประมาณ4แห่งซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะซึ่งความสามารถที่ในการบำบัดที่คาดไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 0.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยถ้าเราเอาไปรวมกับในปี2021นะคะจะกลายเป็นว่าลงควบคุมน้ำคุณภาพน้ำทั้งหมดเนี่ยจะมี12แห่งแล้วก็ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เท่ากับ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็ต่อเนื่องไปอีกในอนาคตในปี2583อ่ะค่ะทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายอีกว่าเขาอยากจะเพิ่มโครงการบำบัดน้ำเสียเนี่ยอีก15แห่งซึ่งความสามารถในการบำบัดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 1.48 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะซึ่งถ้ารวมตั้งแต่ปี2021นะคะกับปี2027แล้วก็เป้าหมายในปี2040อะค่ะลงบำบัดน้ำเสียที่เป็นเป้าหมายของกรุงเทพเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ27แห่งนะคะแล้วก็ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะซึ่งเราจะใช้เป้าหมายของการสร้างลมบำบัดน้ำอะค่ะของกรุงเทพมหานครนะคะมาคาดการสถานการณ์การเกิดน้ำเสียแล้วก็ปริมาณมลพิษในพื้นที่ซึ่งการศึกษาเนี้ยค่ะเราจะคาดการเราจะแบ่งออกเป็น4กรณีศึกษาซึ่งในกรณีที่1อะค่ะก็คือเราจะเป็นในส่วนของระบบบำบัดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันก็คือในของกรุงเทพมหานครที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของregular treatment plan for area เนี่ยก็คือหมายความว่าในกรุงเทพมีระบบบำบัดแต่ว่าในจังหวัดสมุทรปราการนะคะจะไม่มีระบบบำบัดซึ่งแผนปกติของมันก็คือกลายเป็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีระบบบำบัดแต่สมุทรปราการนะคะยังไม่ได้มีการรวบรวมน้ำเสียเข้าไปบำบัดซึ่งในส่วนของกรณีที่1อะค่ะเราจะคิดในส่วนของภาคชุมชนนะคะเป็นหลักแล้วก็พอมาในกรณีที่2ค่ะการคาดการณ์ของเราอะก็คือจะเพิ่มในภาคส่วนของการเกษตรแล้วก็ภาคส่วนของอุตสาหกรรมเข้าไปก็คือกลายเป็นว่าเราจะคิดปริมาณน้ำเสียแล้วก็ปริมาณมลพิษ
เพิ่มขึ้นใน3เป็น3ภาคส่วนก็คือภาคส่วนชุมชนภาคส่วนการเกษตรแล้วก็ภาคส่วนอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องมาในกรณีที่3ที่เราคาดการณ์ก็คือจากเมื่อสักครู่อ่ะค่ะที่เป็นแผนเป้าหมายของการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครนะคะตัวประสิทธิภาพของระบบของกรุงเทพในปัจจุบันนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ 90% ของระบบบำบัดเราก็เลยจะสมมุติว่าถ้าในทุกพื้นที่อ่ะค่ะระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ 90% ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นกับปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้พูดง่ายๆก็คือเหมือนเราจะสมมุติให้ในพื้นที่สมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะคะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 90% เช่นเดียวกับกรุงเทพส่วนในกรณีที่4ก็คือจะเพิ่มในส่วนของน้ำเสียจากเกษตรการภาคการเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาซึ่งถ้าเราจับคู่อะค่ะก็จะเป็นว่าเคสที่1กับเคสที่3เนี่ยจะลิงก์กันแล้วก็เคสที่2กับเคสที่4ก็จะลิงก์กันแล้วก็ฐานข้อมูลที่เราใช้นะคะจะเป็นตัวฐานข้อมูลในปี2019ค่ะซึ่งจะเป็นสถิติข้อมูลเนี่ยที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกภาคส่วนนะคะซึ่งเรามาดูกันที่การวิเคราะห์ปริมาณน้ำเสียในจังหวัดกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการนะคะจะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะก็คือการเกิดภาระมลพิษของกรุงเทพอะค่ะจะแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนหลักตามตารางนะคะแล้วก็การเกิดน้ำเสียในภาคครัวเรือนเนี่ยโดยเฉพาะของกรุงเทพมหานครนะคะจะอยู่ในภาคส่วนของชุมชนเนี่ยสูงถึง 99% ซึ่งอันนี้ก็จะมาจากตัวของประชากรที่มีความหนาแน่นในพื้นที่นะคะแล้วก็รวมถึงการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนในภาคของอุตสาหกรรมอะค่ะจะเป็นน้ำเสียปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นอันดับรองลงมานะคะโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการนะคะตัวน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไว้ค่ะว่าโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตต่อเนื่องอะค่ะส่งผลให้ตัวปริมาณโรงงานเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนในภาคการเกษตรอะค่ะปริมาณน้ำเสียส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งจังหวัดกรุงเทพกับสมุทรปราการปริมาณน้ำเสียของภาคการเกษตรเนี่ยก็จะน้อยที่สุดนะคะถ้าเทียบกับทั้ง3ภาคส่วนแล้วก็อันนี้จะเป็นผลการวิเคราะห์การเกิดน้ำเสียของภาคครัวเรือนในส่วนของพื้นที่การศึกษาหรือว่าโฟกัสแอเรียของเราอะค่ะก็คือในส่วนของภาคภาคชุมชนนะคะของพื้นที่ทุ่งคูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 99% แล้วก็บางขุนเทียนจะอยู่ที่ 91% แล้วก็พระสมุทรเจดีย์จะอยู่ที่ประมาณ 81% แล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมของพื้นที่ทุ่งหัวค่ะเป็น 0% อันนี้ก็คือเนื่องจากว่าตัวตามฐานข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะเขาได้รายงานสถิติไว้ว่าตัวโรงงานของอุตสาหกรรมในทุ่งหัวเนี่ยไม่มีโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียในส่วนนี้นะคะแสดงว่าตัวทุ่งหัวค่ะก็จะมีแต่น้ำเสียของในส่วนของภาคชุมชนแล้วก็ภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นค่ะก็คือจะไม่มีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมาคิดรวมอันนี้จะเป็นในส่วนของการเกิดมลพิษในรูปของ BOD นะคะในจังหวัดกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการนะคะซึ่งพบว่าปริมาณ BOD เนี่ยเป็นค่ามลพิษสูงสุดในทุกภาคส่วนถ้าเทียบกับตัวมลสารอื่นๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะจะเห็นว่าตัวของจังหวัดสมุทรปราการนะคะปริมาณ BOD เนี่ยที่เกิดขึ้นจะเท่ากับปริมาณ VOD ที่ระบายออกอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าในปัจจุบันเนี้ยจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมันยังไม่มีโรงบำบัดน้ำเสียที่เป็นโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในพื้นที่อะค่ะปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อสักครู่เป็นตัว study area นะคะเป็นภาพใหญ่อันนี้จะย่อยลงมาเป็น focus area ในพื้นที่ย่อยนะคะก็คือปริมาณในเขตทุ่งคูค่ะน้ำเสียจากที่ได้เมื่อกล่าวเมื่อสักครู่นะคะว่ามันจะไม่มีน้ำเสียจากภาคส่วนของอุตสาหกรรม
แล้วก็จะพบว่าในภาคครัวเรือนนะคะของตัวเขตบางขุนเทียนกับเขตพระสมุทรเจดีย์อะค่ะจะอยู่ที่ที่เกิดปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกเพราะว่าในส่วนของเขตพระสมุทรเจดีย์เนี่ยไม่มีตัวลงควบคุมคุณภาพน้ำแล้วก็ปริมาณที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะคิดว่าเป็น 100% ของปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นจากสมการที่เราได้ทำนายคาดการณ์ของตัวประชากรในอีก10ปีข้างหน้าค่ะจะทำให้ตัวปีที่เราจะใช้คาดการณ์เนี่ยก็คือจะอยู่ในปี2019นะ2029นะคะซึ่งฐานข้อมูลของเราก็คือปี2019จากเมื่อสักครู่ถ้าเราดูที่กรณีที่1อ่ะค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือแผนปกติของระบบบําบัดน้ําเสียก็คือระบบบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพอยู่ที่ 90% แล้วก็ระบบบําบัดน้ําเสียของสมุทรปราการไม่มีก็คือในส่วนของความสามารถอะค่ะในการบำบัดน้ำเสียของลงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพอะค่ะจะเห็นว่าในปี2019ค่ะลงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพอะค่ะปริมาณความสามารถในการควบคุมในความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 43% แล้วก็จะสูงถึง 96% ในปี2029ก็คือซึ่งเป็นปีที่เราคาดการณ์นะคะแล้วก็จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนะคะที่เกี่ยวกับการขยายประสิทธิภาพของระบบบำบัดที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าตัวจังหวัดสมุทรปราการนะซึ่งไม่มีตัวลงบำบัดน้ำเสียชุมชนนะคะฉะนั้นปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยจึงจะไม่ได้รับการบำบัดแต่ว่าพอเรามาดูที่โฟกัสแอเรียก็คือตัวทุ่งขัวค่ะลงตัวเขตทุ่งคูอ่ะเขาจะมีตัวลงควบคุมคุณภาพน้ำอ่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขาซึ่งจากข้อมูลของลงบำบัดอะค่ะจะพบว่าในอีก10ปีข้างหน้าค่ะความสามารถของการบำบัดของลงบำบัดควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งคูค่ะก็ยังจะคงครอบคลุมปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่อยู่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตบางขุนเทียนกับเขตพระสมุทรใจดีเนี่ยก็คือจะไม่มีลงบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ดังนั้นความเป็นไปได้ที่น้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตในสองเขตนี้ค่ะก็คือจะไม่ได้รับการบำบัดแล้วก็มลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบตัว BOD อะค่ะในปี2029ที่เป็นปีที่เราคาดการณ์นะคะกับมลเป็นปริมาณ BOD ที่เกิดขึ้นกับปริมาณ BOD ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอะค่ะจะพบว่าในปี2029ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะจะมีปริมาณ BOD ที่ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ย เหลือแค่ 16% ของปริมาณ BOD ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในส่วนของธาตุอาหารนะคะ total nitrogen ก็คือจะอยู่ที่จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 47%แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ total phosphate นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 51% ในพื้นที่ศึกษาค่ะในเขตทุ่งขัวค่ะปี2019ปีที่เราคาดการณ์นะคะจะมีตัวปริมาณ BOD เนี่ยที่ปล่อยถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18% แล้วก็18% ของตัวปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ TN เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 42% นะคะส่วนของ TP ก็จะอยู่ที่ประมาณ 44% ค่ะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกรณีที่2กับกรณีที่1พูดง่ายๆก็คือกรณีที่1อ่ะเราคิดแค่น้ำเสียในส่วนของภาคชุมชนไม่ได้คิดน้ำเสียในส่วนของภาคการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมมารวมอ่ะค่ะแต่ว่ากรณีที่2ก็คือเราจะคิดในส่วนของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมมารวมด้วยก็คือจะเป็นน้ำเสียในของทั้ง3ภาคส่วนนะคะเราก็จะพบว่ากรุงเทพมหานครนะคะจะมีตัวปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็พาราบีโอดีที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.15% แล้วก็ 5.53% แล้วก็ตัวปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาอีก 15.48% นะคะตามลำดับ
แล้วก็ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะตัวปริมาณ BOD ที่ถูกปล่อยที่เกิดขึ้นนะคะจะเพิ่มขึ้น 19.57% แล้วก็ตัวปริมาณ BOD ของตัวเคสที่1กับเคสที่2เปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะสูงกว่าก็จะเพิ่มขึ้นมามากกว่า 100% แล้วก็ 22.05% ตามลำดับนะคะโดยปริมาณน้ำเสียจากชุมชนนะคะจะมีค่าสูงที่สุดนะคะในโฟกัสแอเรียของเราอ่ะจะมีปริมาณน้ำเสียจากชุมชนสูงที่สุดซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกรณีที่2กับกรณีที่1อ่ะค่ะปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากเขตทุ่งคูเขตบางขุนเทียนแล้วก็เขตพระสมุทรเจดีย์อ่ะค่ะจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.05% แล้วก็ 7.04% ตามด้วย 15.79% ตามลำดับนะคะอันนี้คือหมายความว่าเพิ่มขึ้นจากกรณีที่1อ่ะค่ะที่เราคิดเฉพาะในส่วนของภาคครัวเรือนอย่างเดียวแล้วก็ในส่วนของปริมาณ BOD ค่ะเราก็จะพบว่าปริมาณสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ก็คือเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะร้อยละ 28.3% แล้วก็ 21.97% ตามลำดับนะคะก็จากกรณีที่1นะคะเราก็จะเห็นว่าความสามารถของระบบบำบัดของน้ำเสียของกรุงเทพมหานครในปี2572อย่างที่กล่าวไปนะคะว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ 98% ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพอะค่ะซึ่งเราสมมุติว่าแผนในอนาคตในปี2572อะค่ะหรือว่าปี2019เนี่ยตัวจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเราจะมีโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเนี่ยเท่ากับโรงบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครก็คือ90%นะคะน้ำเสียที่เกิดของน้ำเสียที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ในจังหวัดสมุทรปราการในปี2019ค่ะมันจะเท่ากับ519,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็จะมีปริมาณของมลพิษในรูปของ BOD นะคะที่ถูกบำบัดเนี่ยก่อนที่จะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 กิโลกรัมต่อวันซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่3กับกรณีที่1อะค่ะในพื้นที่ที่ยังไม่มีโรงบำบัดน้ำเสียเนี่ยปริมาณ BOD ของเขตบางขุนเทียนแล้วก็อำเภอพระสมุทรเจดีย์อะค่ะที่จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเนี่ยจะอยู่ที่41กิโลกรัมต่อวันแล้วก็249กิโลกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ในกรณีที่4ก็คือเราจะรวมของทั้ง3ภาคส่วนก็คือในภาคส่วนของชุมชนในภาคส่วนของการเกษตรแล้วก็ภาคส่วนอุตสาหกรรมแล้วก็ประสิทธิภาพของระบบบำบัดที่เกิดขึ้นทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั้งสมุทรปราการเนี่ยอยู่ที่ 90% นะคะก็คือถ้าใช้แผนในกรณีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำเสียในภาคส่วนตัวมลภาวะ BOD ที่ถูกปล่อยออกมาค่ะมันจะลดลงประมาณ 2.5 เท่านะคะในจังหวัดของสมุทรปราการแล้วก็ปริมาณของ total nitrogen กับตัว total TP อะค่ะที่จะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะลดลงอยู่ประมาณที่2เท่านะคะส่วนในfocus area ของเราเนี่ยตัวพื้นที่บางขุนเทียนกับพื้นที่พระสมุทรเจดีย์เนี่ยปริมาณของ BOD ที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยจะลดลง3เท่าแล้วก็ตัวปริมาณของ TN กับ TP ก็จะลดลง2เท่าอันนี้คือในกรณีที่เราสมมุติให้ระบบบำบัดนะมันแอดวานซ์ไปถึง 90% นะคะเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งตัวการจัดการมลพิษทางน้ำทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราจากการคาดการณ์สถานการณ์ถ้าเราจะสร้างระบบบำบัดในพื้นที่เพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ยากค่ะด้วยข้อจำกัดของพื้นที่แล้วก็ตัวของงบประมาณในการดำเนินการหรือว่าในการโอเปเรตต่างๆอะค่ะซึ่งตัวมุมมองในอนาคตนะคะเกี่ยวกับการจัดการมลพิษนะคะในภาคส่วนของครัวเรือนเนี่ยเราอาจจะมองไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าการลดหรือว่าควบคุมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นมากกว่านะคะแล้วก็สำหรับในครัวเรือนหรือในอาคารเนี่ยอาจจะมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นนะคะให้ช่วยลดความสิ่งสกปรกที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยเราอาจจะให้เกษตรกรนะคะปรับรูปแบบการเพาะเลี้ยงเนี่ยให้เข้ากับตัวของเขาเรียกอะไรการเพาะเลี้ยงที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าการให้อาหารนะคะก็คือ
ปรับอัตราการให้อาหารเนี่ยของสัตว์น้ำเนี่ยให้สอดคล้องกับการให้อาหารก็คือไม่ให้ตัวอาหารเนี่ยมันตกค้างอยู่ในระบบของการพอเลี้ยงมากเกินไปซึ่งในส่วนนี้มันก็จะช่วยลดในเรื่องของปริมาณธาตุอาหารหรือว่าปริมาณมลพิษที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วยหรือว่าให้เกษตรกรเนี่ยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำหรือว่าสร้างบึงประดิษฐ์ในการช่วยบำบัดน้ำอีกรูปแบบนึงนะคะส่วนในภาคของอุตสาหกรรมเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่เขากำหนดไว้อยู่แล้วซึ่งในส่วนนี้เราอาจจะให้หน่วยงานราชการนะคะมีการตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในภาคส่วนนี้ค่ะแล้วก็ถ้าทุกท่านต้องการดูรายละเอียดของการคำนวณนะคะที่ได้อธิบายในเบื้องต้นซึ่งอาจจะอธิบายไม่ครอบคลุมหรือไม่ละเอียดอะค่ะสามารถเข้าไปที่ reference นะคะมันจะเป็นแนวทางการประเมินน้ำเสียค่ะจากการพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะของกรมประมงแล้วก็จะเป็นแนวทางการประเมินปริมาณน้ำเสียของฟาร์มหมูนะคะแล้วก็ในส่วนข้างล่างจะเป็นเปเปอร์ที่เขาอธิบายเกี่ยวกับตัวการประเมินมลพิษในส่วนของภาคปศุสัตว์และสัตว์ปีกไว้นะคะขอบคุณค่ะโอเคอาจจะงงนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะมีแต่ตัวเลขจริงๆแล้วคือตัวในเรื่องนี้ค่ะเราแค่เหมือนจะแสดงวิธีการคำนวณ นะคะของภาคส่วนต่างๆให้ทราบเฉยๆในส่วนของตัวเลขเนี่ยมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเราสมมติอย่างจันทบุรีอะค่ะมีปริมาณน้ำเสียเท่าไหร่ก็เอาไปแทนค่าแล้วก็อาจจะคาดการซึ่งอาศีกรณีที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ค่ะในพื้นที่ของเราจริงๆหมายถึงว่าในถ้าสมมติเราจะไปทิ้งในพื้นที่อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตามที่เราได้อธิบายไว้ก็คืออันนี้มันจะเป็นส่วนในของกรุงเทพกับสมุทรปราการนะคะก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับตัวปริมาณน้ำเสียที่เราเกิดขึ้นหรือว่าแผนการบำบัดน้ำเสียในอนาคตของจังหวัดเราได้ค่ะ